สวัสดีค่ะชื่อแพรพิมพ์ชนกทิพย์ประพงษ์ค่ะปัจจุบันเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระค่ะใช้นามปากกาว่าแพรริโทเปียค่ะก็วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นในการเข้ามาทำ NFT นะคะก็จุดเริ่มต้นเริ่มแรกเลยของเราเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราก็เคยได้ยินได้รู้จักเกี่ยวกับ NFT ผ่านๆมาจากในคลับเฮาส์แต่ว่าในตอนแรกเนี่ยเราอ่ะก็ยังไม่ได้สนใจที่จะเข้ามาทำตรงนี้จริงจังมากเท่าไหร่จนกระทั่งเหมือนกับว่ามีแฟนผลงานชาวต่างชาตินะคะก็เหมือนทักมาบอกเราว่าตัวผลงานของเราเนี่ยมันเหมาะกับการทำแบบเอาไปลง NFT นะแล้วเราก็เลยเหมือนกับเกิดความสนใจขึ้นมาค่ะว่าแบบว่าแบบถ้าอยากจะลงผลงานเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างแล้วในการเอาผลงานไปลงในนี้เนี่ยมันแบบมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเราก็เลยเหมือนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยเหมือนกับว่าได้ไปหาอินไวท์ค่ะซึ่งก็ได้รับโอกาสที่ได้รับอินไวท์มาจากใน Twitter ค่ะก็มีพี่ที่เป็นคอลเลกเตอร์ชาวไทยเขาก็ได้แบบว่าเอาอินไวท์มาให้เราเราก็เลยมีโอกาสที่ได้แบบมาลงผลงานลงไปในนั้นค่ะก็ทีนี้หลังจากที่เราได้ตัวอินไวท์มาค่ะเราก็เลยเริ่มเตรียมตัวที่จะทำผลงานชิ้นแรกขึ้นมาซึ่งก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จของเราเราก็เลยอยากจะมาเล่าเบื้องหลังของตัวผลงานชิ้นนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่ามันมีที่มาอะไรยังไงบ้างค่ะก็ตัวผลงานชิ้นนี้เนี่ยชื่อว่า I Love to Draw at Night ค่ะก็คือเหมือนเป็นผลงานที่เราวาดไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็เหมือนพอเราวาดไว้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราชอบผลงานชิ้นนี้มากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นแรกในแพลตฟอร์ม NFT ของเราเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นผลงานที่แบบว่าแสดงตัวตนของเราออกมามากที่สุดซึ่งคอนเซปต์ของงานในชิ้นนั้นนะคะเราก็เหมือนกับว่าเราได้รับแรงบันดาลใจในการวาดอะค่ะมาจากช่วงเวลาในตอนล็อกดาวน์ก็คือเหมือนเราอะอยู่ห้องค่อนข้างบ่อยเลยแล้วก็แบบเหมือนปกติก็เป็นนักวาดก็จะชอบวาดรูปค่ะแล้วก็เหมือนช่วงเวลาที่เราทำงานส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นตอนกลางคืนซะส่วนมากแล้วเราก็เลยแบบถ่ายทอดภาพนี้ออกมาค่ะเป็นแบบเหมือนบรรยากาศของห้องทำงานของเราที่รายล้อมไปด้วยของที่เราชอบต่างๆแล้วก็แบบมีเหมือนคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวของเราแบบว่านั่งวาดรูปอยู่ในนั้นแล้วด้วยความที่เราชอบฟังเพลงแบบสไตล์แบบโลฟายด้วยเราก็เลยเอาแบบกิมมิคตรงนี้ค่ะใส่เข้าไปในตัวผลงานด้วยตอนที่เราเอามาทำเป็นผลงานแบบลงในแพลตฟอร์มจริงๆอะค่ะเราก็ได้มีการแบบเพิ่มเติมให้มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการที่เราก็เอาแบบผลงานชิ้นนี้ไปทำแอนิเมชันต่อแล้วหลังจากที่เอาไปทำแอนิเมชันเราก็ไปจ้างคนมาโปรดิวเพลงโดยเฉพาะเลยเพื่อให้แบบมันแบบเข้ากับตัวงานเพื่อที่จะเอามาลงเป็นผลงานชิ้นแรกทีนี้พอลงเป็นผลงานชิ้นแรกเรียบร้อยแล้วเราก็แบบเหมือนจริงๆตอนแรกมันก็ค่อนข้างมีความเครียดอยู่เยอะเพราะว่าเหมือนว่าการมาทำตรงนี้มันก็มีต้นทุนเหมือนกันมันต้องมีเสียค่าแบบค่าโรงงานค่าแบบว่าค่าลิสต์งานต่างๆซึ่งมันก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยรวมถึงแบบว่าตอนที่เราแบบไปจ้างเขาแบบโปรดิวเพลงอันนี้คือก็แบบเหมือนมีการแบบเสียค่าใช้จ่ายมาเพื่อแบบลงทุนตรงนี้เหมือนกันพอลงไปแล้วเราก็แบบเหมือนกับว่าด้วยความที่เราค่อนข้างใหม่กับวงการเนี้ยค่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องแบบโปรโมทผลงานยังไงให้แบบว่าคนที่เขาเป็นคอลเลกเตอร์ที่เขาแบบซื้อแบบมาซื้องานนะคะเขาสนใจในตัวผลงานของเราช่วงแรกเราก็เลยขายไม่ออกเลยค่ะก็คือเหมือนแบบผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาในการขายออกประมาณ2เดือนได้ค่ะซึ่งในระหว่างทาง2เดือนนั้นนะเราก็อยากมาเล่าว่ามันมีแบบเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ระหว่าง2เดือนที่ขายไม่ออกค่ะจริงๆตอนแรกช่วงแรกเราก็มีความค่อนข้างท้อเพราะว่าเหมือนกับว่าในตอนนั้นก็มีหลายๆคนที่เริ่มทำพร้อมๆกับเราแต่ว่าแบบเหมือนมีการขายงานออกไปแล้วบ้างมีการแบบว่าแบบมีคนสนใจผลงานแต่ของเราพอมามันยังไม่มีฟีดแบ็กอะไรมันก็ทำให้เหมือนแบบความมั่นใจในตัวเรามันก็
มีความลดบ้างแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราชอบผลงานชิ้นนี้มากๆแล้วเราเชื่อว่าแบบว่ามันจะต้องมีคนที่เขาเห็นคุณค่าในผลงานของเราเท่ากับที่ตัวเราเองเห็นเราก็เลยแบบรู้สึกดีใจที่แบบเหมือนในตอนนั้นเราไม่ได้ถอดใจยอมแพ้ไปผ่านไปประมาณ1เดือนค่ะเราก็เลยทำการสร้าง account แยกเป็น account แบบ Twitter เพื่อที่จะมาโปรโมทผลงานตัว NFT นี้แบบโดยเฉพาะเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบว่าตรง target group มากกว่าแล้วเราสึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันก็ไม่ได้สูญเปล่าเพราะเหมือนในวันแรกที่เราได้สร้าง account Twitter เพื่อโปรโมทผลงานโดยเฉพาะค่ะก็มีแรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกาเขามาเหมือนแชร์ผลงานให้แล้วนั่นก็คือเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆค่ะที่ทำให้เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาเห็นผลงานเรามากขึ้นมากจริงๆในแบบว่าวงการ NFT แล้วก็ในแบบ worldwide ด้วยค่ะเหมือนแบบมีชาวต่างชาติมาเห็นผลงานมากขึ้นซึ่งถึงแม้ในตอนนั้นอะผลงานเราจะยังไม่ทำการถูกขายออกไปแต่เราก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันได้ทำแบบมันได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วมันเหมือนทำให้แบบมีคนรู้จักผลงานเรามากขึ้นแล้วมันทำให้แบบเหมือนเรามีกำลังใจที่จะขายผลงานต่อค่ะผ่านไปอีกเดือนหนึ่งผลงานเราถึงขายออกค่ะซึ่งในตอนนั้นเราจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเหมือนกับแบบเราก็มีโปรโมทงานบ้างเป็นบางช่วงแต่โชคดีที่ว่าผลงานของเราอะไปเข้าตากับคนที่เป็นคอลเลกเตอร์ชาวต่างชาติที่เขาเก็บผลงานสไตล์แบบการ์ตูนสไตล์แอนิเมะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความโชคดีที่เราได้แบบมีคนมาประมูลผลงานแล้วก็ที่แบบเกินคาดไปกว่านั้นก็คือเหมือนกับว่ามีคนที่มาแบบอยากได้ผลงานเรามากกว่า1คนค่ะมันก็เลยเกิดการแบบบิดวอลเกิดขึ้นในการประมูลครั้งนั้นทำให้งานของเราในครั้งนั้นอะจบลงด้วยที่ราคา 1.75 ETH ค่ะก็เป็นราคาที่เหมือนเราไม่ได้คาดหวังไว้ว่ามันจะสูงขนาดนี้เพราะเรารู้สึกว่าแบบมันจริงๆถ้าได้แค่แบบราคาแรกที่เราตั้งเราก็พอใจแล้วเท่านั้นแต่ว่าอันนี้มันแบบมันเหมือนเป็นกำลังใจที่ทำให้เราสึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเรามีแรงใจแล้วในการที่เราจะสร้างผลงานชิ้นต่อไปเพราะว่าเหมือนเราสิ่งที่เรารอคอยมาตลอด2เดือนเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่านะมันมีคนที่เขาเห็นคุณค่าในผลงานเราจริงๆแล้วเขาแบบชื่นชอบในผลงานเราแล้วก็แบบซื้อมันไปค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำในตรงเนี้ยแบบจริงจังแล้วก็เต็มตัวดูค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนกับระหว่างทางที่เราทำอะค่ะเราก็ไม่ได้เจอแบบอุปสรรคแค่ครั้งเดียวเราสึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอะค่ะมันมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่ตลอดเราสึกว่าสิ่งสำคัญก็คือเราจะแก้ไขมันยังไงเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราจะแบบผ่านมันไปได้ยังไงก้าวเดินต่อไปได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วตอนเราเจอปัญหามันก็มีความท้อนะคะมีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีพอเราแบบเจอปัญหานี้เข้ามาแต่เราสึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องแบบโฟกัสว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อใครเพื่อตัวเราหรือเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคำตอบของเราก็คือเราทำสิ่งนี้เพื่อตัวเราเองแล้วเราก็รู้สึกว่าปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แย่ซะเสมอไปมันเหมือนแบบได้เข้ามาสอนให้เรารู้สึกว่าเราต้องจัดการมันยังไงแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราจะแบบมูฟออนต่อไปยังไงเราจะทำผลงานหลังจากที่เราเจอปัญหานั้นอะออกมาได้แบบดียังไงให้คนอื่นเขาเห็นว่าจริงๆแล้วแบบว่าผลงานของเราอ่ะมันต้องการจะรีเฟกอะไรซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะจะผ่านตรงนี้มาไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้พบเจอแบบคอมมูนิตี้ที่ดีในแบบใน NFT อ่ะค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าในคอมมูนิตี้ของ NFT เนี่ยมันมีคนค่อนข้างหลากหลายแล้วทุกคนอ่ะก็เหมือนกับว่าคอยช่วยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเลยค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสึกว่าเราแบบประทับใจอ่ะเหมือนเราไม่ค่อยเคยเจอแบบว่าคอมมิตี้ที่แบบมีการแบบช่วยเหลือกันแบบมากขนาดนี้
เหมือนทุกคนก็ช่วยกันแชร์ผลงานกันช่วยกันแบบขายงานเพื่อที่ให้แบบว่าเหมือนกับว่าแบบทุกคนแบบเหมือนเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะแล้วในตอนแรกที่เราทำอ่ะเราก็รู้สึกว่าคนที่มาซื้อผลงานเราบางทีก็ไม่ใช่แบบคอลเลกเตอร์ชาวต่างชาติเสมอไปนะคนที่มาซัพพอร์ตเราอ่ะก็มีทั้งแบบเพื่อนศิลปินด้วยกันที่เขามาซื้อผลงานกันเองก็มีซึ่งในตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบเราแบบดีใจอ่ะที่แบบว่ามีคนที่แบบเป็นเพื่อนกันเป็นแบบศิลปินเหมือนกันมาแบบช่วยซื้องานเราแล้วพอแบบพอเราได้มาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็แบบอยากส่งต่อสิ่งนี้เหมือนกันเวลาเราได้มาเราก็แบบเหมือนพยายามจะแบบไปอุดหนุนคนที่เราชอบงานเหมือนกันซึ่งสิ่งเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันทำให้แบบทุกคนแบบโตไปพร้อมๆกันแล้วแบบมีการแบบเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีเกิดขึ้นที่แบบคอยแบบซัพพอร์ตที่ช่วยเหลือกันแล้วเราก็รู้สึกว่าระหว่างทางนั้นน่ะเราค่อนข้างได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับแบบการเข้ามาทำตรงนี้แบบว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้แบบอย่างแรกก็เลยก็คือแบบว่าเหมือนกับการมาทำตรงนี้มันได้ทำให้เราได้ทำสิ่งที่เหมือนเราชอบจริงๆได้วาดรูปแบบที่เป็นตัวเองแบบที่เป็นสไตล์ของเราแบบที่เราไม่ต้องจำเป็นต้องวาดเพื่อแบบเพื่อตอบสนองแบบความต้องการของลูกค้าอะไรแบบนี้แต่เราวาดเพื่อแบบว่าเราแบบสะท้อนตัวตนของเราแล้วก็มีคนที่เขาชื่นชอบในสไตล์แบบนี้มาซัพพอร์ตกันอีกอย่างก็คือเหมือนกับว่าเราได้แบบรู้จักคนที่ค่อนข้างหลากหลายมากเลยด้วยความที่มันเป็นแพลตฟอร์มแบบออนไลน์แล้วก็แบบเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ worldwide ด้วยคนแบบไม่ว่าเป็นศิลปินแบบชาติไหนที่ไหนก็สามารถแบบเข้ามาทำตรงนี้ได้มันทำให้แบบเหมือนเราได้แบบเพื่อนต่างประเทศแบบกลับมาแบบเยอะมากแบบนักวาดบางคนที่เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยคิดว่าแบบเราจะได้พูดคุยกับเขาได้แบบว่าเหมือนช่วยเหลือซัพพอร์ตกันแบบตอนนี้ที่เป็นอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เราแบบเข้ามาลองทำดูเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราไม่เข้ามาทำดูเราก็คงไม่รู้ว่าแบบว่าเราจะพบเจออะไรบ้างระหว่างทางที่เรามาลองทำค่ะแต่ว่าสุดท้ายนี้เราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ที่กำลังทำอยู่อะค่ะด้วยความที่ตัว NFT เนี่ยมันค่อนข้างเป็นสิ่งใหม่มันแบบเหมือนว่ายังมีทั้งคนที่เข้าใจมันแล้วก็ไม่เข้าใจมันอยู่มันก็เหมือนเป็นเหรียญที่มีสองด้านนะคะมีทางด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ยังไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าเนี่ยในอนาคตเนี่ยถึงแม้ตอนเนี้ยมันจะยังไม่ได้เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับศิลปินทุกคนในแบบทุกเวย์ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าในอนาคตมันสามารถแบบพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่ยังเป็นข้อเสียไปอีกได้เพราะว่าในตอนนี้มันเป็นสิ่งใหม่มันก็เลยแบบยังมีคนไม่เข้าใจอยู่มากแต่เรารู้สึกว่าอยากให้แบบหลายๆคนนะคะลองแบบเปิดใจอาจจะแบบลองทำความเข้าใจด้วยตัวเองมากกว่าแบบเหมือนไปหาข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวเพราะรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะมันจะไม่มีทางเข้าใจได้แบบลึกซึ้งจนกว่าที่จะได้แบบมาลองทำดูนิดนึงเราถึงจะได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียที่เราเคยได้ฟังมามันเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเนี่ยไอตัวสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนทำให้ศิลปินทุกคนอะค่ะเหมือนมันเป็นพื้นที่ของศิลปินที่หลากหลายจริงๆเหมือนกับว่ามันไม่ได้ขายได้เฉพาะงานที่แบบอยู่ในตลาดที่มันแมสหรือแบบต้องเป็นงานแบบสไตล์เดียวเท่านั้นแต่ไม่ว่าคุณจะแบบทำงานสไตล์ไหนเรารู้สึกว่าในนี้มันมีออเดียนนะคะมันมีคนที่เขารอซัพพอร์ตงานแบบที่คุณเป็นอยู่เพียงแต่ว่าระหว่างทางมันอาจจะแบบเหมือนไม่ได้ง่ายเสมอไปในการที่แบบจะขายได้หรือแม้แบบว่า
ขายได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ตลอดแล้วก็แบบไม่มีช่วงเวลาที่แบบว่าแบบขายไม่ได้เลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบว่ามีขึ้นมีลงอยู่แล้วเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราทำงานตรงนี้ด้วยความสุขหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาทำเพราะแบบแค่ตัวเม็ดเงินซึ่งเรามองว่าแบบไม่ว่าจะเข้ามาทำแบบไหนแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสุขในการสร้างสรรค์งานถ้าเราสนุกกับมันเราแบบมีความสุขตอนที่เราทำอะค่ะมันจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ยั่งยืนมากกว่าที่เราเข้ามาทำเพราะว่าเห็นว่าแบบเอ้ยแบบว่าพอทำแล้วแบบมันขายได้เยอะกว่าปกติกว่าที่เราทำปกติค่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็ค่อนข้างส่งเสริมงานศิลปะเหมือนกันให้เติบโตไปพร้อมๆกันกับเทคโนโลยีที่มันใหม่แล้วมันกำลังเข้ามาค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบกลับไปคิดว่าแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ายังไงแบบไม่ว่ายังไงแบบทุกเรื่องราวมันก็จะมีหลายด้านหลายมุมมองให้เราได้แบบมองได้แบบคิดเสมอค่ะ